ไม่ควรจะมีที่หนึ่งความรักไม่ควรจะมีที่สองความรักไม่ควรจะมีที่สามและที่สำคัญคือความรักไม่ควรจะมีรางวัลปลอบใจค่ะThank you.